คุณเมคานิกรบกวนช่วยซ่อมโทรศัพท์ของฉันให้หน่อยได้ไหมคะพอดีมันพังน่ะได้เลยที่ฉันซ่อมให้นะพรุ่งนี้เธอค่อยมาเอาโอ้ขอบคุณมากค่ะหนูๆซ่อมเจ้านี่ให้หน่อยสิรอคิวก่อนนะขอซ่อมโทรศัพท์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยซ่อมเฮ้เก้าอี้พอดีจะรีบใช้อ่ะขอรอคิวเลยได้ปะเดี๋ยวจ่ายให้20เลยเอ๊ะ20นั่นยังซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เลยนะก็มี20ให้เธอนะขอร้องอ่ะอีนี่มันจะหลุดแล้วนะเธอซ่อมหม้อข้าวให้บ้างสิเพิ่งเสียเมื่อวานเลยอ๋อได้แต่ว่าทำไมหม้อของข้าวอันนี้มันคุ้นๆจังเลยแฮะมันเคยเห็นคุ้นเหรอเธอคิดไปเองป่ะเออใช่น้ำหม้อของข้าวของฉันนี่ที่หายไปเมื่อเดือนก่อนนี่ที่แท้นายก็ไปขโมยไปนี่เองเจอตัวพลาดจนได้เจอตัวโจรแล้วทุบมันแย่ชิ้นส่วนมันจะเย็นๆพวกเธอสงบไม่ใช่เหรอเฮ้คุณเมย์คือว่าหัวใจของผมพังคุณเมย์ช่วยซ่อมหัวใจให้ผมหน่อยสิครับนายไปหาหมอดีกว่านะหมอน่าจะรักษาได้ไม่เอามีแต่คนเท่านั้นที่ช่วยผมได้ไปเปิดมารักษาใจผมทีหมอว่าทำไม่ได้ไงอย่ามาจับนู่นจับนี่สิไอ้หมอใจให้เกินไปไอ้อาเขาแบบฉีดยาฮันแน่ทำไรกันเยอะแจ๊คนอื่นไม่ต้องเรียนนะมาเล่นคนอื่นไปหยุดวิ่งซะถ้ารู้ว่าตัวเองขาสั้นรู้ไหมเก้าอี้มันซ่อมยากนะเดี๋ยวเขากดน้ำไปให้นะแล้วทำเขาเถอะฉันมารอเธอที่เก้าทุกวันเลยนะคนเราต้องรู้จักอโหสิกรรมให้กันเข้าใจป่ะไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรแต่บุพเพต้องหากแล้วไม่ไอ้คนลอกจิตใจนะทำไรผู้หญิงไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษทำตัวเป็นเก่งแต่เพศแม่หรอปล่อยเขาทีเฮ้เป็นตุ๊กตามีเพศเดียวหรอกเหรอจริงดิมีไงนมกูไหนๆเธอมีอะไรที่บ่งบอกว่าเธอเป็นเพศหญิงกันล่ะไม่รู้อะไรซะแล้วแจ็คจะบอกให้ตรงนี้เลยนะสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงน่ะนั่นก็เพราะว่ากูสวยค่ะออร่ามันออกอ่ะปิ๊งปิ๊งอ้าวเนี่ยมาเชี่ยรับไม่ได้หนีดีกว่าอ้าวเฮ้ยแจ๊กลับมากอดใจดีไงเขาแห้งตายตรงนี้หรอแจ๊แต่ไหนบอกว่าจะมาขึ้นไปบินไงอย่าตามมานะกูกลัวอ้าวเขาว่ามันสวยอะใช่ไม่ได้แล้วกันเฮ้ย